สว่างดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกโลกทุกท่านนะสาธุนักเรียนอนุบาลผู้มีบุญทั้งหลายเรานี่โชคดีได้ฟังความรู้จักคุณครูแม่ใหญ่ในมิติกฎแห่งกรรมเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรก็สามารถประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปที่มีพื้นความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมน้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงได้ยินข่าวเรื่องพระราชบัญญัติคู่ชีวิตมันมีความเป็นมาตั้งแต่ปี2155มีชายหนุ่ม2คนที่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอจดทะเบียนสมรสนายทะเบียนก็ให้คำแนะนำว่าคำว่าสมรสโดยกฎหมายแล้วหมายถึงชายหญิงชายกับหญิงนะที่อายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกฎหมายไม่ได้เปิดให้ชายกับชายการจดทะเบียนชายกับชายจึงไม่สามารถกระทำได้สองหนุ่มนี้ก็ไปร้องเรียนกับสภาผู้แทนราษฎรทางสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2555เรื่อยมาจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในพระราชบัญญัติคู่ชีวิตขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรผ่านวุฒิสภาและก็เป็นกฎหมายต่อไปนะเนื้อหาภายในเราก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรแต่ว่ามีมุมมองมิติในเรื่องกฎแห่งกรรมที่น่าศึกษาคือเรื่องชายรักชายกับหญิงรักหญิงว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะเราไปทบทวนเคสสตี้เรื่องนี้กันก่อนนะฝันในฝันเคสสตี้ตอนความรักของเกย์ในครอบครัวผมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงคุณแม่น้องสาวคุณป้าลูกสาวคุณป้าอีก4คนส่วนพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านทำให้ทั้งบ้านมีแต่ผู้หญิงชีวิตผมก็แวดล้อมไปด้วยผู้หญิงจึงมีลักษณะนิสัยคล้ายๆผู้หญิงแต่ที่บ้านก็ไม่รู้สึกว่าผมผิดปกติอะไรตอนผมอยู่ชั้นประถมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเพราะผมยังแอบชอบเพื่อนผู้หญิงเลยจนกระทั่งเข้าเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนชายล้วนจึงเริ่มชอบกันเองระหว่างชายกับชายแล้วเมื่อผมเรียนม.3ก็เริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายในห้องที่เรียนด้วยกันเพื่อนๆในห้องน่ะรู้ว่าผมชอบเพื่อนคนนี้ก็มักจะล้อผมเสมอจนกระทั่งม.5 เราก็เริ่มจะมีอะไรกันเป็นครั้งแรกสมัยก่อนเวลาเกจะพบกันจะใช้วิธีเขียนจดหมายไปยังนิตยสารเกแล้วก็แนะนำตัวเองพร้อมรูปถ่ายถ้ามีคนอ่านแล้วถูกใจก็จะส่งจดหมายคุยกันเพื่อนัดเจอกันต่อไปแต่ช่วง7ปีที่ผ่านมาเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีเว็บบอร์ดกันชาวเกซึ่งสามารถเข้าไปพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ได้ใครสนใจก็อีเมลคุยกันซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้จึงทำให้ได้พบกับเพื่อนชายคนปัจจุบันผมคบเพื่อนชายเป็นแฟนคนปัจจุบันมาได้6ปีแล้วซึ่งถือว่านานมากสำหรับเกและปกติเกมักจะรักง่ายหน่ายเร็วจึงมักไม่มีคู่ครองที่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เปลี่ยนคู่ครองเป็นว่าเล่นแต่สำหรับเพื่อนชายคนนี้เวลาที่ผมอยู่กับเขาแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่า
เรานะเป็นเพื่อนชายสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆได้ไม่มีอารมณ์ปรารถนาแค่ต้องการให้อยู่ใกล้ๆไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แต่ผมก็ต้องขอสารภาพครับเวลาผมเห็นผู้ชายหล่อๆผมก็อดที่จะมองไม่ได้บางครั้งผมก็ไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นตามแหล่งหาคู่ของเกย์ซึ่งผมเองก็รู้ว่ามันไม่ถูกไม่ดีแต่ผมก็อดใจไม่ได้โดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าผมเป็นคนที่รู้ว่าอะไรดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรยกเว้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีจิตใจที่เมตตากับผู้อื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายใครในบรรดาศีล5ผมรักษาได้หมด4ข้อ ยกเว้นข้อที่3นี่แหละครับผมรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำอยู่พยายามจะเลิกแต่ยังไม่สำเร็จสาเหตุจะเป็นอาจจะเป็นเพราะผมกับแฟนอยู่ไกลกันมีโอกาสเจอกันเดือนละ2ครั้งเท่านั้นทำให้ผมรู้สึกเหงาผมคิดว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันผมคงไม่เป็นแบบนี้แฟนผมดีกับผมมากแล้วก็ไว้ใจผมมากด้วยเมื่อตอนคุณพ่อผมเสียชีวิตเขาก็ให้เงินช่วยเหลือและยายผมยืมเงินซื้อบ้านด้วยโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยคำถามทำไมทั้งที่ผมเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถแต่ผมกลับต้องมาเป็นเกย์ด้วยบุพกรรมใดผมเคยทำกรรมใดมาจึงโดนเกย์หลอกเงินและขโมยของแต่ผมก็ได้อโหสิกรรมให้เขาไปแล้วผมกับเพื่อนชายจะเป็นแฟนคนปัจจุบันเคยสร้างบุพกรรมใดร่วมกันมาในอดีตถึงแม้อยู่คนละประเทศแต่ก็ยังมาเจอกันได้และสามารถคบกันมาได้นานถึง6ปีซึ่งถือว่ายาวนานมากสำหรับเกย์เอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวเดินทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะลูกวิเศษกรรมกาเมหลายๆชาติมาส่งผลรวมกันทั้งในชาติแต่เป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงจึงทำให้ลูกต้องมาเป็นเกย์ทั้งที่ลูกมีความรู้ดีและความสามารถดีเห็นไหมจ๊ะลูกมีเศษกรรมตอนเป็นผู้หญิงและตอนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เวลาจีบคนลูก จะหลอกเอาของหรือเงินของเขาของคนลูกที่ไปเจาะแกะด้วยชาติปัจจุบันคือภาพในอดีตของลูกเมื่อกรรมส่งผลลูกจริงโดนเกหลอกเอาเงินและขโมยของเก่งจังเลยทั้งเก่งและดีเนี่ยลูกกับแฟนเพื่อนชายที่อยู่กันคนละประเทศแต่คบกันยืดยาวนานถึง6ปีนานกว่าคนอื่นเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้หญิงและก็นอกใจเพราะมีบุญกรรมร่วมกันจึงอยู่ได้6ปียืดยาวกว่าคนอื่นสาธุอะไรอะไรก็รู้หมดเนาะมีความรู้มีความสามารถด้วยบรรลุนิติภาวะด้วยแต่มันอดไม่ได้ก็เป็นไปตามแรงกรรมกรรมยังแรงอยู่เนาะก็ไม่สามารถจะทานแรงกรรมได้แต่ก็ไม่รู้เหตุที่มาอาจารย์ถึงเกิดตั้งแต่ต้นว่าเรานี่เนาะเป็นผู้โชคดีได้ศึกษาได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะก็จะรู้ที่มาที่ลึกกว่านะเรามาทบทวนถึงที่มาเนาะนี่คือที่มาของพระราชบัญญัติอันเนี้ยกู้ชีวิตในที่แท้จริงนะอันนี้เป็นของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านทำไว้นะเรามาทบทวนนะอันนี้เป็นกระเทยนะเกิดจากข้ามผิดศีลกาเมอันนี้สีแดงนี่ชาติที่เกิดผู้หญิงนะสีน้ำเงินก็ชาติที่เกิดผู้ชายนะกระเทยเกิดจากกรรมผิดศีลกาเมในชาติที่เกิดเป็นหญิงมากกว่าชาติเป็นชาย
โดยสัดส่วนแล้ว8ต่อ2นะ10ชาติเป็นหญิง8ชาติเป็นชายประมาณ2ชาตินะพี่สิงห์คะมีต่อเนื่องกันใหม่นะตอนนี้วิบากกรรมยังหนาแน่นอยู่สีเลยเข้มนะสีเลยเข้มส่วนเกย์ควีนนะอันนี้ก็ชายนะชายผู้ถูกกระทำนะเหมือนกับกระเทยเลยนะเท่ากันเลย8ต่อ2นะแต่ว่าสีมันจางลงแล้วเนาะคือวิบากกรรมมันเบาบางลงแล้วนะตัวที่3คือเกย์คิงนะชายผู้กระทำนะผีสิงกรรมเป็นชาติที่เป็นชายมากกว่าชาติเป็นหญิง6ต่อ4มากกว่านิดนึงนะแล้วก็วิบากกรรมก็เบาบางลงแล้วนะ3กลุ่มนี้นะเป็นชายชอบชายนะชายชอบชายนะแต่ว่ากระเทยนิจกรรมหนักที่สุดนะเพศเขาใช้คำว่าเพศปรากฏเป็นชายแต่บุคลิกเป็นหญิงนะเพศปรากฏเป็นชายแต่บุคลิกก็เป็นหญิงนะก็ถ้าเทคโนโลยีทันสมัยนะแล้วก็มีกำลังทรัพย์มากพอก็จะไปผ่าตัดแปลงเพศอันนี้นะถามว่าทำไมเกย์ควีนเกย์คิงไม่ทำนะก็ความแรงของวิบากกรรมไม่เท่ากันนะความแรงของกรรมยังไม่เท่ากันเขาก็ไปทำเพราะว่ากรรมก็แรงมากกว่านะและบุคลิกก็เป็นหญิงนะแต่เกย์คิงกับเกย์ควีนเนี่ยเพศปรากฏเป็นชายบุคลิกเนี่ยเป็นชายนะมองไม่ออกนะแต่ชอบชายนะตรงเนี้ยคู่เนี้ยเวลามาบวชเนี่ยมองไม่ออกอันตรายแต่กระเทยเนี่ยเวลามาบวชเนี่ยถ้าเดินมาก็เห็นแล้วรู้ว่าเป็นแล้วอุปชาให้บวชไม่ได้นะแต่เกย์เนี่ยมีโอกาสหลุดมาได้นะเพราะว่าอากัปกิริยาเป็นผู้ชายแต่ชอบผู้ชายตอนนี้บวชต้องมาระวังต้องดูเนาะนะการอบรมโครงการธรรมญาติของเราเนี่ยจึงมีกฎระเบียบว่าเต็นท์หนึ่งห้ามอยู่2คนให้อยู่2คนเราเชิญนะห่วงพวกนี้นะมาถึงประเภทที่4นะทอมนะทอมผีสิงการเมดิชั่นเป็นชายมากกว่าชัดเป็นหญิงนะ8ต่อ2นะ8ต่อ2สีเข้มก็คือวิบากกรรมยังหนาแน่นอยู่นะเพศปรากฏได้เป็นหญิงแต่บุคลิกเป็นชายแต่ชอบหญิงถ้าเทคโนโลยีทันสมัยและมีทรัพย์มากพอเขาพร้อมจะแปลงเพศนะส่วนถัดมาข้างล่างคือดีนะเป็นหญิงที่ชอบทอมหญิงชอบหญิงนะผีสิงการเมดิชาที่เป็นหญิงเมาชาเป็นชาย6ต่อ4นะตรงข้ามกับเกย์คิงนะนะวิบากกรรมวางลงแล้วนะเบาบางลงแล้วนะนะส่วนเสือใบหรือบางทีเรียกว่าโบสคือได้ทั้งคู่นะก็ชอบทั้งชายทั้งหญิงนะนะปีสิงห์กับเมษชาติหญิงกับชาติชายเนี่ยพอๆกัน5ต่อ5 5ต่อ5นะ6กลุ่มนี้ที่หนักที่สุดก็คือวิบากกรรมอย่างไหนนั้นอยู่ก็คือกระเทยกับทอมที่สีเข้มนะคราวนี้เกิดจากกรรมอะไรเอ่ยเกิดจากกรรมอะไรสรุปกรรมที่ทำให้เพศไม่บริสุทธิ์1ผิดศีลกาเมหลายๆชาติมารวมส่งผลเนาะผิดศีลกาเมชาติเดียวยังไม่เป็นนะต้องหลายๆชาติหลายๆชาติหลายๆชาตินะนะนี่ที่มาของพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนะคราวนี้มาดูสิ่งที่คุณครูใหญ่ได้แนะนำในการแก้ไขเอาไว้ถ้าสมมติว่าอยากจะหลุดพ้นจากความเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงท่านแนะนำอย่างไรบ้างนะการแก้ไข1ตรองให้เห็นโทษหักดิบตัดใจจากความหมกมุ่นในกาม 2. ตัดใจออกจากพวกเพศไม่บริสุทธิ์และคบหากัลยาณมิตร 3. หาโอกาสรักษาศีล 8 4. สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรมนะอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้ที่มีเพศไม่บริสุทธิ์นะปกติความคิดในเรื่องเหล่านี้คนธรรมดาก็มีทั่วไปแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปก็มีขอบเขตในการควบคุมตัวเองได้นะแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้นะวิบากกรรมแรงอยู่ก็จะบีบคั้น
ให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นสภาพใจจึงตรัสห้ามอุปชาไม่ให้อุปสมบทกับกระเทยนะเพราะว่าบวชมาแล้วเนี่ยจะควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ก็เป็นอันตรายก่อต่อการอยู่ร่วมกันของสาธมิกนะอันนี้ก็เป็นที่มาของชายรักชายและหญิงรักหญิงนะเป็นประเด็นแรกนะประเด็นที่สองคือคำว่าคู่ชีวิตความจริงนี่พระพุทธศาสนานี่นะเกิดมาเพื่อหาคู่ชีวิตนะอันนี้เดี๋ยวต้องขยายความนิดนึงเดี๋ยวจะงงมาแบบไหนแล้วนี่นะคือคู่ชีวิตนี่มีสองประเภทคือคู่ชีวิตภายนอกกับคู่ชีวิตภายในคู่ชีวิตภายนอกก็กำลังจอกพระบัญญัติอยู่นี่นะคือชายรักชายหญิงรักหญิงนะแต่คู่ชีวิตภายในนะหมายถึงกายในกายถ้าในพระไตรปิฎกกล่าวไว้สี่คู่แปดบุรุษที่เป็นอริยบุคคลตั้งแต่กายธรรมพระโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์แต่หนึ่งกายมีสองอย่างคือหยาบกับละเอียดอันนี้ตามคำสอนของหลวงปู่วัดพระนับศรีเจริญนะแต่ในพระไตรปิฎกใช้คำว่ามรรคผลเช่นพระโสดากายธรรมโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลนะอันนี้ในพระไตรปิฎกนะแต่ถ้าหลวงปู่ก็ใช้ว่าหยาบละเอียดหยาบละเอียดนะแล้วก็มีคำสอนของหลวงปู่มากกว่านั้นในขั้นตอนการเข้าถึงนะเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปนี่คือ4คู่นะยังมีอีก5คู่คือการหยาบการนุ่นละเอียดนะกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมหยาบกายรูปผมละเอียดนะกายรูปผมหยาบกายรูปผมละเอียดแล้วก็กายโคตรภูหยาบกายโคตรภูละเอียดนะนี่5คู่เนี่ยเนาะเนี่ยคือคู่ชีวิตที่แท้จริงคู่ชีวิตภายนอกเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงนะบางทีมันเป็นคู่ชีวิตนะมาเป็นคู่บุญสร้างบุญกันมาเป็นคู่ชีวิตนะแต่บางทีก็เป็นคู่กรรมคู่เวรใช่ไหมเคยได้ยินไหมเนาะเป็นได้ทั้งคู่บุญและคู่กรรมคู่เวรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนแต่คู่ชีวิตภายในเนี่ยไม่เปลี่ยนเนาะนะโดยเฉพาะกายโคตรภูขึ้นไปแล้วไม่เปลี่ยนนะภายนอกนะคู่ชีวิตภายนอกเนี่ยถึงคราวตายก็จากกันเป็นคู่ชีวิตชั่วคราวใช่ไหมเอ่ยแต่คู่ชีวิตภายในเนี่ยติดตามเราไปตายแล้วก็ติดตามเราไปนะไปเรื่อยๆเลยระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะหมดกิเลสคู่ชีวิตภายนอกเนี่ยนะยิ่งรักยิ่งทุกข์เพราะว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเอ่ยนะแต่คู่ชีวิตภายในเนี่ยยิ่งรักยิ่งสุขนะยิ่งรักยิ่งสุขนะก็คู่ชีวิตภายนอกนี่มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่คู่ชีวิตภายในเข้าถึงเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงไหนก็นั่งได้เนาะใช่ไหมเอ่ยคู่ชีวิตภายนอกต้องลืมตาแสวงหาแต่คู่ชีวิตภายในต้องหลับตาแสวงหานะก็ในมิติของพวกเราเรียนอนุบาล นะเรามีพื้นความรู้กฎแห่งกรรมนะเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็จะมีอะไรที่มันลึกกว่าจากที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ของเรานะนะก็วันนี้เป็นปกิณกะในวันนี้นะเราก็เริ่มกฎแห่งกรรมกันนะสิ่งที่ต้องรู้
ิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้าสาธุลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ต้องทำใจอย่างกระทันหันเพราะขณะที่ลูกเรียบเรียงเคสสตัดดี้อยู่นี้ก็เป็นช่วงที่ลูกกำลังจัดงานศพให้กับสามีที่ดีที่สุดที่ได้มาด่วนจากไปโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนทำให้ลูกรู้สึกยากที่จะทำใจได้ค่ะสามีของลูกเขาเป็นผู้ชายที่แสนดีเหลือเกินตั้งแต่วันที่ลูกรู้จักกับเขาจนกระทั่งเราได้แต่งงานอยู่กินกันลูกไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยจะได้เลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตและเราต่างก็เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันลูกว่าคงเป็นเพราะบุญที่เราสร้างร่วมกันมาและในชาตินี้เขาก็เป็นคนทำให้ลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ใจเย็นในการอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงเรื่องราวลึกซึ้งของการสร้างบารมีจนลูกพร้อมจะเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาในการสร้างบารมีให้ถึงที่สุดยิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเข้ายิ่งทำให้ลูกรู้สึกผูกพันกับเขามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆประดุจเราเป็นลมหายใจเข้าออกของกันและกันเลยค่ะความรักและความดีนี่เนาะช่วยอธิบายให้เข้าใจเรื่องราวลึกซึ้งการสร้างบารมีอย่างนี้เขาเรียกคู่บุญคู่บารมีแต่อยู่ด้วยกันแค่ช่วงสั้นนั่นเองสามีของลูกแม้เป็นเพียงข้าราชการที่ไม่ร่ำรวยอะไรนักแต่เราก็พึงพอใจกับการสร้างบุญอย่างเต็มกำลังเราได้ทำบุญในระดับเอสมาแทบทุกงานเช่นกฐินพระราชปี46อาคารภาวนา60ปี 300,000 ปลื้มเสาแก้วพันปีแล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะทำบุญเสาแก้ว 1,300 ต้นอีกต้นละ10บาทเราช่วยกันทำหน้าที่ผู้นำบุญได้ชวนคนสร้างพระชวนคนเปิดบ้านกัลยาณมิตรชวนคนในหมู่บ้านติดจานดาวธรรมได้20จานและทุกวันอังคารก็จะไปทำหน้าที่ชวนคนใหม่มาปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์กัลยาณมิตรใกล้บ้านโดยลูกและสามีจะเป็นคนออกเงินเช่ารถรับคนไปศูนย์เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไม่ขาดเลยอีกทั้งวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะชวนคนมาวัดให้เขานั่งรถมาวัดด้วยกันจนกระทั่งก่อนวันมาฆบูชาประมาณ2สัปดาห์สามียังได้ตัดสินใจซื้อรถป้ายแดงคันใหญ่ไปรับคนใหม่ๆมาวัดให้ได้มากขึ้นอีกด้วยโดยคิดจะเริ่มใช้ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมานี้นะจ๊ะแต่หลังจากที่ตัดสินใจซื้อรถได้ไม่กี่วันอยู่ๆสามีของลูกก็ล้มหมดสติในที่ทำงานโดยไม่มีสาเหตุทุกคนในเหตุการณ์ต่างตกตะลึงแล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนพอไปถึงหมอก็เอ็กซเรย์แล้วก็รีบนำเขาเข้าทำการผ่าตัดสมองด่วนเพราะเส้นเลือดใหญ่ในก้านสมองของเขาแตกซึ่งโดยปกติแล้วมีคนน้อยรายมากที่จะเป็นกันโดยเฉพาะคนที่ยังหนุ่มและแข็งแรงอย่างสามีลูกไม่น่าจะเป็นอีกทั้งเขาก็ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีอาการบ่งชี้ใดๆว่าจะต้องป่วยเลยภายหลังจากการผ่าตัดแล้วเขาก็ไม่มีทีท่าว่าอาการนั่นจะดีขึ้นเลยเพราะเขาสลบหมดสติ
แม้จนกระทั่งย่างเข้าวันที่8เขาก็ยังไม่รู้สึกตัวทำให้ความหวังลูกเลือนรางแล้วก็ริบหรี่ลงไปเรื่อยๆจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึงคือเขาหมดลมหายใจไปเฉยๆก่อนวันมาฆบูชาเพียง2 วันไม่ใช่ว่ามัจจุราชไม่เคยให้โอกาสใครเลยรถป้ายแดงที่เขาตั้งใจซื้อไว้รับคนมาวันงานมาฆบูชาจึงไม่มีโอกาสได้ใช้งานเลยตอนนั้นหัวใจลูกแทบจะสลายเหมือนลูกกำลังถูกพรากจากอะไรที่ใหญ่หลวงที่สุดไปน้ำตาลูกก็เริ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็จะไหลซ้ำๆเมื่อภาพแห่งการทำความดีของเขามาฉายให้ลูกเห็นลูกจะพยายามทำตามหลักวิชาอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่บอกค่ะโดยได้สร้างพระให้เขาเพิ่มอีก1 องค์ทำบุญคอมมาครับประทีปแล้วทำบุญเสาแก้วเพิ่มให้กับเขาอีกตั้งใจจะทำเสาแก้ว1,300 ต้นเพิ่มเป็นต้นละ100 บาทเพื่อส่งบุญให้เขาและบุญอะไรที่พอจะทำให้เขาได้ก็ทำให้เขาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ลูกและสามีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้รับเด็กน้อยๆคนหนึ่งมาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆเพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกันและก็ไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็กซึ่งก็แปลกค่ะแม้เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เราทั้งสองก็รู้สึกรักเด็กคนนี้เอามากๆปัจจุบันนี้เขาอายุได้4 ขวบแล้วค่ะพ่อของลูกทำเป็นทหารบาลศึกที่เคยต่อสู้รบพุ่งอยู่ที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงที่อยู่กองทัพพ่อมักจะดื่มแต่เหล้าและสูบยาเส้นจนติดครั้นต่อมาท่านได้มาพบรักกับคุณแม่จากนั้นท่านทั้งสองก็ได้ตกลงปลงใจช่วยกันสร้างเรือนหออยู่กลางน้ำยังกับหอพระไตรปิฎกแล้วใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันบนวิมานกลางน้ำอย่างมีความสุขที่สร้างเรือนหอกลางน้ำก็ไม่ใช่โรแมนติกอะไรหรอกค่ะแต่เป็นเพราะความจนจนละทุกตะทำให้พ่อกับแม่นะไม่มีแม้กระทั่งที่ดินจะเป็นของตัวเองจึงต้องช่วยกันไปหาไม้มาต่อเป็นแพกลางน้ำแล้วก็ต่อบ้านอยู่บนแพนั้นไม่รู้จะลงบ้านเล็กที่ยังไงเนี่ยพอน้ำลงกับนู่นเป็นกิโลน้ำขึ้นแต่ปูนไปกิโลอีกพอน้ำหลากมาทิ้งบ้านแล้วก็กระเพื่อมพอน้ำลงก็ไปอยู่ตำบลนู้นหมู่บ้านนู้นน้ำขึ้นไปอีกอยู่อีกหมู่บ้านคือลงเทชีวิตครอบครัวเราจึงขึ้นๆลงๆตลอดเวลาเราถูกเวียงโคลงเคลงแบบนี้เวียงกันไปเวียงกันมากระทั่งพ่อแม่มีลูกถึงคนที่ 5ซึ่งเป็นผู้ชายค่ะงงพ่อรักลูกชายคนนี้มากเป็นพิเศษแต่ว่าเลี้ยงเขาไม่ได้ไม่นานก็เป็นเหตุที่ต้องสูญเสียเขาไปแต่เขาอายุได้เพียง4 ขวบด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่การตายของลูกชายคนนี้เนี่ยทำให้พ่อรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและด้วยความอาลัยอาวรณ์ระหว่างพ่อลูกพ่อจึงเอามือไปป้ายเอาเขม่าก้นหม้อสีดำๆมาป้ายไว้ที่กลางหลังศพลูกชายแล้วก็พูดว่าไว้ให้เองกลับมาเกิดเป็นลูกข้าใหม่นะอีกประมาณ3 ปีต่อมาก็มีฝันประหลาดเกิดขึ้นกับแม่คืออยู่ๆแม่ก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงได้มาขอเกิดเป็นลูกด้วยในฝันแม่จึงตอบไปว่าดีเพราะไม่อยากได้ลูกผู้ชายพอเกิดมาแล้วก็ต้องตายในฝันนะจ๊ะแต่ในฝันพ่อของลูกกลับตอบแม่ว่าถ้ามาเกิดมาเป็นผู้หญิงกูตายซะดีกว่า
แต่ถ้ามันเกิดมาเป็นผู้ชายกูจะเลี้ยงมันอย่างดีครั้นมาถึงวันคลอดแล้วกดว่าลูกจะเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงซึ่งก็คือตัวลูกนี่เองค่ะลูกในฝันจึงได้พ่อไม่พอใจมากๆแต่ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นคือทุกคนสังเกตเห็นว่าที่แผ่นหลังของลูกมีปานดำปานดำๆลักษณะเหมือนรอยเขม่าที่พ่อได้ป้ายหลังศพลูกชายที่ตายไปแล้วจึงทำให้ลูกจะถูกเข้าใจตลอดมาว่าคือลูกชายคนก่อนของพ่อที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่แต่เรื่องราวมันไม่จบเพียงแค่นั้นนะสิคะเพราะในฝันของแม่พ่อกลับพูดว่าถ้ามันเกิดมาเป็นผู้หญิงกูตายซะดีกว่าซึ่งหลังจากที่ลูกคลอดมาได้7 เดือนก็มีอาเพศเกิดขึ้นจริงๆคือแม่ได้ซื้อที่ดินบนบกบริเวณใกล้เคียงกับแพเดิมที่เราอยู่เพื่อเราจะได้ปลูกบ้านกันและจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่บนน้ำกันอีกไม่ต้องเป็นชาวน้ำแล้วเราก็อยู่กันมานานแค่สันนิษฐานสักกี่ปี10 ปี5 ปี20 ปี9 ปี30 กว่าปีแล้วหลังจากแม่ได้ที่ดินเสร็จพ่อก็ไปได้เสามาต้นหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยสามารถตั้งปั๊มได้คือตกน้ำมันมา1 ต้นจะนำมาเป็นเสาปลูกบ้านซึ่งชาวบ้านต่างกันทักท้วงไม่ให้พ่อเสาต้นนี้เพราะมันเฮี้ยนเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปแต่พ่อไม่เชื่อค่ะเพราะท่านไม่เคยเชื่อเรื่องทำนองนี้เลยสามยังเอาเสาต้นนี้มาเป็นเสาเอกซะอีกจะได้สุดณคืนดึกสงัดวังเวงเป็นช่วงที่พ่อกำลังดื่มเหล้าเมาอยู่ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จหลังนี้อยู่ๆพ่อก็ร้องแบบกระอักกระอ่วนดิ้นพลาดพลาดเหมือนมีใครนำมาทำร้ายพอแม่ไปพบกับปรากฏว่าพ่อตายแล้วทำให้ชาวบ้านแถบนั้นต่างแห่กันมาดูปรากฏว่าตัวพ่อมีรอยจ้ำๆอยู่เต็มตัวไปหมดปมปริศนาการตายของพ่อครั้งนี้ไม่มีใครล่วงรู้สาเหตุเลยแต่ก็ทำให้ชาวบ้านรีบช่วยกันรื้อถอนเอาเสาเอกตกน้ำมันนั้นออกไปแล้วเอาเสาอื่นมาแทนที่และช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จทำให้ครอบครัวเราทุกคนยกพลขึ้นบกได้ย้ายจากวิมานกลางน้ำขึ้นมาอยู่ที่สวรรค์บนดินหลังใหม่ชายน้ำนี้โดยสวัสดีหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างสงบอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งลูกอายุได้ราว4 ขวบอยู่ๆลูกก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นแจ๊เอ๋ด้วยในบ้านจะลูกแปลกใจวิ่งไปถามแม่ตามภาษาเด็กว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคือใครคะซึ่งแม่เองก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นพ่อของลูกได้มาหาเธอ4 ขวบนะมีผู้ชายมาเล่นเจ๊เอด้วยแม่ของลูกท่านเองก็มีชีวิตที่ลำบากมากมาแต่เด็กแต่ก็รักลูกรักครอบครัวมากแต่ในบั้นปลายชีวิตของท่านได้ป่วยเป็นมะเร็งที่รากฟันค่ะหลังจากที่ถอนฟันแล้วท่านปวดทรมานเพราะมะเร็งกินลามเข้าไปในครามแม่ปวดทุรนทุรายจนพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งทำให้พี่สาวลูกต้องเฝ้าไว้ไม่ให้คลาดสายตาแต่ในที่สุดแม่ก็ประสบความสำเร็จในการฆ่าตัวตายคือในขณะที่พี่สาวลูกกำลังเอาจานไปเก็บแม่ได้จังหวะนั้นก็กลิ้งตัวเองจากบ้านชั้นบนตกลงมาชั้นล่างและก็เสียชีวิตในที่สุดแสดงความเจ็บมากทรมานมากอยากจะในความทรมานนี้พ่อของสามีท่านมีอาชีพทำนาชอบสูบยาเส้นและไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญเลยวาระสุดท้ายท่านเสียชีวิตเนื่องจากความผิดพลาดของหมอที่นำกล้องส่องลำไส้สอดเข้าไปดูในท้อง
ทำให้เครื่องมือน่ะไปดันจนกระเพาะทะลุทำให้เสียชีวิตลงในวัย71ปีแต่ครูไม่ใหญ่ยังเจอกล้องส่องเข้าไปในคอเนี่ยคงเป็นเจตนาดีแต่ว่าเราคงมีวิบากกรรมหมดเนาะนี่เสียงเริ่มไม่ค่อยจะมีและไอเรื่อยๆเนี่ยคำถามอุปกรรมใดทำให้สามีของลูกเสียโลหิตในก้านสมองแตกและอายุสั้นและจนที่เขาสลบไป8วันเขานึกถึงบุญได้ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเธอคงอยากถามแค่ข้อนี้ข้ออื่นก็แถมเสริมได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบอกลูกไหมคะแน่ๆเลยเนี่ยเพราะเธอคือลมหายใจแน่เลยใช่เลยช่วงที่สามเองลูกนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กชายที่เรารับมาเลี้ยงก็ได้ละเมอร้องออกมาว่าพ่ออย่าไปเคยเห็นพ่อเขาหรือไม่คะจึงละเมอเช่นนั้นอุปกรรมใดทำให้พ่อแม่และลูกๆทุกคนต้องอาศัยอยู่ในบ้านโครงเคลงบนพื้นน้ำนานกว่า30ปีเอ๊ะหลับได้ยังไงเนาะชินเลยเหมือนเปรย์นะมันเมาหัวอุปกรรมใดทำให้ลูกชายคนที่ห่างพ่อเป็นโรคไข้รักษาใหญ่และอายุสั้นเขาตายแล้วไปไหนจะกลับมาเกิดเป็นตัวลูกในชาตินี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมตัวลูกถึงมีปานดำที่กลางหลังเหมือนรอยขม่าวที่พ่อป้ายไว้ที่ลูกชายคนที่ห้าด้วยคะทำไมแม่จึงฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาขอเกิดแล้วพ่อบอกในฝันว่าถ้าเป็นลูกหญิงขอตายดีกว่าหมายความว่าอย่างไรคะทำไมถึงสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงคือตัวลูกเป็นผู้หญิงมาเกิดจริงๆแล้วพ่อก็ตายหลังจากลูกเกิดได้ไม่นานจริงๆเอาละสิอุปกรรมใดทำให้พ่ออายุสั้นพ่อลูกตายเพราะสาเหตุใดเกี่ยวกับสาวตกน้ำมันหรือไม่ท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างผู้ชายที่มาเล่นใจเอกกับลูกก็ใช่พ่อหรือไม่หากไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคือใครและต้องการอะไรอุปกรรมใดแม่ของลูกต้องเป็นมะเร็งที่ฟันและทำไมไม่ตายด้วยโรคมะเร็งแต่กลับตายด้วยการฆ่าตัวตายในช่วงที่แม่พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ไม่ตายนั้นเป็นเพราะในช่วงนั้นมีบุญใดส่งผลช่วยเหลืออยู่หรือว่าเป็นเพราะกรรมฆ่าตัวตายยังไม่ส่งผลคะตอนนี้แม่ตายไปแล้วน่ะไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะอุปกรรมใดทำให้พ่อของสามีตายเพราะความผิดพลาดของแพทย์ส่องกล้องจนกระเพาะทะลุพ่อสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะและแพทย์ท่านนั้นทำกรรมอะไรมากับพ่อของสามีหรือไม่และจะมีวิบากกรรมในชาตินี้และชาติต่อไปอย่างไรเด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกมีบุพกรรมใดในอดีตเป็นอย่างไรพ่อแม่เขาจึงไม่พร้อมจะรับผิดชอบเขาคะและลูกกับสามีผูกพันในอดีตกับเขามาอย่างไรเขามีบุญบวชตลอดชีวิตไหมคะแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมีสามีที่อายุสั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมที่มีสามีอายุสั้นนี้อย่างไรคะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เนาะทำไมชาตินี้ลูกและสามีถึงเป็นคู่ชีวิตที่ดีของกันและกันอดีตชาติสามีและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรตัวลูกมีบุญจะรวยกว่านี้หรือไม่มีบุญพอจะเข้าถึงพระธรรมกายในชาตินี้ไหมคะอุ
ผู้สายงานลูกน่ะมีอัธยาศัย alert ตื่นตีสามทุกวันเป็นคนชอบทำอะไรเร็วก่อนเสมอก่อนใครเสมอเลยเป็นเพราะอะไรคะก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรเคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะสาธุเรามาดูกติกากับคำถามกันนะสำหรับกติกานะครับ1คำตอบละ1รางวัลเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลมาทาง SMS ที่เบอร์โทร0807647610ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลครับคำถามนะครับคำถามข้อที่1วิบากกรรมที่ทำให้ก้านโลหิตในสมองแตกคำถามข้อที่2บุพกรรมที่ทำให้พ่อแม่ลูกต้องอาศัยที่เรือนแพถึง30ปีคำถามข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไข้รากสาดคำถามข้อที่4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งที่ฟันคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้พ่อแม่ไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกตอบมาข้อละ1อย่างครับระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนอนุบาลปันในฝันวิทยาทั่วโลกนะมีคลิปธรรมะสั้นๆ3เรื่องนะบาปก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งชอบต่อยชอบตีทรมานทรกรรมเขามันก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งแต่พลังงานรูปนี้เป็นพลังงานลบไอ้ซุ่มเสียงไอ้ท่าทางของคนที่มีบาปมันก็เป็นของมันอย่างซุ่มเสียงท่าทางผิวพรรณของคนที่ทำบุญมันก็อีกอย่างไปเปรียบเทียบมันก็แล้วกันนั่นคืออาการของบาปกับอาการของบุญเราไปเทียบกันเราเองถ้าพูดอย่างนี้ในการเปรียบเทียบมันจะเข้าใจง่ายจากตรงนี้นี่เองก็รับรู้เอาไว้บุญเป็นพลังงานรูปหนึ่งแต่เกิดจากการทำความดีตรงข้ามกับบาปก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งในทางลบเกิดจากการทำอะไรด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงพวกนี้มันออกมาเป็นพลังงานลบหมดเวลาคนโลภนี่หน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันเอาเปรียบเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไงไอเอาเปรียบทั้งหลายแหล่น่ะมันก็เป็นอาการของบาปอย่างที่เกิดจากความโลภแล้วก็ที่มันหน้าดำคร่ำเครียดจนจะกินเลือดกินเนื้อเป็นอาการของบาปที่เกิดจากความโกรธในชีวิตประจำวันก็ตัดสินตัดใจไม่เป็นกินข้าวแล้วก็ไม่ตัดใจว่าไงล้างจานทิ้งไปเขาแล้วค่อยมาตามล้างทีหลังก็ได้มดมันก็มาขึ้นได้โกรธมดอีกเพราะฉะนั้นต้องฆ่ามันทั้งหมดนี้ก็เป็นอาการของบาปทั้งสิ้นสัญจรไปมาอย่างได้อานิสงส์แรงถึงขนาดนี้แล้วถ้าหากสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสสร้างถนนหรือทำหนทางเดินให้พระภิกษุสามเณรเข้ามาทำสังฆกรรมอีกทั้งสาธุชนคนแล้วคนเล่าใช้เส้นทางนี้เดินเข้ามาปฏิบัติธรรมกราบพระในโบสถ์เราจะได้บุญขนาดไหนปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กุ้ม
เราเชื่อว่าบุญน่ะต้องมีค่ะคนทำดีต้องได้ดีแต่ปรากฏหมอบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันจะกดประสาทเรานอนไม่หลับอยู่เป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็โดนเพื่อนโกงเงินโกงรถด้วยค่ะนะคะเป็นผู้พักประกันเขาหมายสารมาแล้วค่ะหลังจากที่เราพักที่บ้านก็ตอนเช้าแล้วก็ออกมาเดินออกกำลังกายมีหมามาลุมกัด5ตัวเราคิดว่าเราต้องตายแน่ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งแต่เราต้องตายด้วยหมา5ตัวมันกัดเราแน่ๆเลยเราก็อธิษฐานเลยค่ะพ่อแม่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายช่วยลูกทีแล้วก็ล้มนั่งลงไปมันกัดแขนหน้าขา36รูเลือดเต็มหมดเลยค่ะแต่ด้วยโชคดีเราก็อธิษฐานหลวงปู่อีกหลวงปู่เจ้าขาในเมื่อลูกยังไม่ถึงเวลาที่จะตายจากสัตว์เดรัจฉานขอให้ลูกอยู่สร้างบารมีก่อนเถิดเจ้าค่ะตอนที่ป่วยรักษาศีลตลอดเช้านั่งสมาธิตีสี่ตื่นมานั่งสมาธิล็อกแขนล็อกขาด้วยหมอนนะคะหมอนล็อกคอล็อกขานั่งสมาธิเพราะนั่งก็จะไม่ไหวอยู่แล้วตื่นมาก็สัมมาระหังนึกถึงหลวงปู่อยู่ที่กลางกายคือสัมมาระหังสัมมาระหังตลอดนะคะเปิดจนเครื่องซีดีพังและเปิด24ชั่วโมงไม่เคยปิดเสียงหลวงพ่อในกล้องอยู่ในหูเราตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเทาการเจ็บการป่วยจากเราไปได้จริงๆมันไม่น่าเชื่อแต่มันต้องเชื่อค่ะคุณหมองงค่ะอาจารย์แพทย์งงแล้วก็เลยขอให้เป็นเคสที่นักเรียนแพทย์อินเทิร์นนะคะมาซักถาม8เดือนให้ยาเสร็จหลังจากนั้นยังใส่วิกอยู่เลยค่ะจัดรถบัสเลยค่ะจัดรถบัสเป็นผู้นำรถเลยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมก็อธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขาถ้าลูกมีบุญนะคะขอให้ลูกอยู่สร้างมรรีกับหมู่คณะและลูกก็ได้รับใช้งานพระศาสนาเพื่อลูกจะได้เอาบุญนั้นไปตัดรอนวิบากกรรมหลังจากที่ผ่านวิกฤตไปแล้วนะทำให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราต้องไม่ประมาทต้องระลึกถึงความตายให้มากขออยากให้ทุกคนนะคะไม่อยากให้ชีวิตเราอะต้องไปจมกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแล้วมันแก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะอยู่ที่ตัวเราจำคำสอนหลวงพ่อได้ว่าลูกเราต้องให้กำลังใจตัวเองคนอื่นให้เราได้แต่สู้กำลังใจของเราเองไม่ได้เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อะค่ะสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้ถึงที่สุดตามไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกท่านนะคะสาธุมีเรื่องหนึ่งเรื่องของพระอินทร์เนาะคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นพระอินทร์ได้มีชื่อเรียกว่าวัตถบท7ประการข้อปฏิบัติไปสู่ความเป็นพระอินทร์นะ1เลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตนะ2ก็เคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่3มีวาจาอ่อนหวานสุภาพอันนี้อ่านไปก็ทนนะอันนี้เรามีอันนี้เรามี 4ไม่พูดส่อเสียดพูดแต่สมานสามัคคี5ชอบให้ทานเผื่อแผ่ไม่ตรณี6กล่าวแต่คำสัตย์ไม่โกหกนะ7ระงับความโกรธด้วยขันติธรรม7ประการนะใครมีครบก็เตรียมตัวเนาะเราก็มาฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันนะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าตึงทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าสามีของลูกกาโลหิตในสมองแตกและอายุสั้นเพราะกำปานาธิบาตได้เป็นทหารระดับผู้กองได้ฆ่าข้าศึกด้วยตัวเองและสั่งการแต่วิบากกรรมนี้มาส่งผลแต่บุญในปัจจุบันและอดีตที่เคยทำไว้จึงทำให้วิบากกรรมเบาบางลงและตายอย่างไม่ทรมานจ้าในช่วงสลบไป8วันใจของเขาใสเพราะใจเขามันเป็นบุญอยู่แล้วเนี่ยเขาสั่งสมบุญมาตลอดป่วยแค่กายเท่านั้นเอง
อยู่ในบุญอยู่แล้วเป็นปกติของเขาเลยทุกวันแต่เหมือนคนนอนหลับไปในช่วงสลบไป8วันใจเขาจะใสไม่ใช่ว่าใจใสนี่ต้องทำเองต้องสั่งสมความใสเอาไว้ทุกๆวันเลยแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องเจ็บป่วยไข้จะด้วยอาการใดอาการหนึ่งหรือเป็นหนักขนาดสลบขนาดนี้ความใสของใจก็ยังคงอยู่นะจ๊ะจะดูอาการที่ป่วยไข้แค่กายหยาบเท่านั้นแหละตายแล้วเหมือนคนตื่นขึ้นฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ครับตายแล้วเหมือนตื่นขึ้นแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาเห็นบริวารห้อมล้อมพร้อมเทวรถขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มาทำตามหลักวิชาคือมาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกถึงบุญทุกบุญแล้วก็แวะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงจ้ะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอธิษฐานไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังชื่นชมทิพยสมบัติแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเข้าเฝ้ามหาสมณะเทวบุตรที่วิมานของท่านเพราะกำลังบุญเต็มที่เนี่ยแล้วท่านก็กำลังเตรียมประชุมนั้นจะเรียกเร็วหน่อยได้ฝากข้อความมาว่าเทพบุตรสุดหล่อฝากข้อความมาถึงเทพธิดาในเมืองมนุษย์ว่าอย่าร้องไห้อย่าเสียใจให้ทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็ทำแทนเขาด้วยจ้ะซึ่งจริงช่วงที่สามเองลูกนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กผู้ชายที่รับมาเลี้ยงได้ละเมอออกมาว่าพ่ออย่าไปนั่นก็เป็นเรื่องของเด็กละเมอไปตามภาษาเด็กเขารู้ว่าพ่อไม่สบายหนักเท่านั้นแหละเขารู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีการละเอียดของสามีลูกมาเยี่ยมจ้ะพ่อแม่และลูกๆทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเรือนแพนานกว่า30ปีเพราะไม่ทำบุญที่ดินมีความตระหนี่ยากจนไปยึดที่ดินคนอื่นเคยไล่ที่เคยลอยแพรักธรรมชาติรักธรรมชาติเราทุกคนเป็นคนเคยรวยเศรษฐีเก่าที่มีอัธยาศัยชอบดูถูกคนอื่นอีกทั้งทำทานมาน้อยด้วยจึงมีกำลังทานบารมีน้อยก็ทำให้มีบ้านอยู่ตามสภาพของกำลังบุญเลยจ้ะกับกรรมที่ไล่คนออกจากที่ดินของตนที่ติดริมน้ำจนเขาต้องไปอาศัยอยู่ในเรือนแพเป็นกรรมเสริมวิบากกรรมนั้นกล่าวมาส่งผลจ้ะแต่ทรงนานกว่า30ปีลูกชายคนที่5ของพ่อเป็นโรคไข้รากศาสตร์ใหญ่และอายุสั้นเพราะในอดีตชอบวางยาเบื่อสัตว์โดยยาเบื่อใส่ลงไปในอาหารเมื่อสัตว์มากินมันก็ตายเช่นหมาแมวหนูเป็นต้นมาส่งผลจ้ะจริงต้องการเบื่อมันเบื่อหนูอะแต่แมวกับหมาอยู่ว่างๆผ่านมากับลุยซะตายแล้วตอนนี้ตายแล้วลูกชายคนที่ห่างพ่อก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว
ู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายใครว่าผู้ชายใครว่าผู้หญิงเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่ตัวลูกกันแล้วกันจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่มีปานกลางหลังนั้นก็มาพ้องกันพอดีกับกรรมในอดีตของตัวลูกอ้าวเอาละสิโดยในชาติหนึ่งลูกเนี่ยมีบ้านติดอยู่กับกำแพงด้านหลังของวัดลูกเดี๋ยวเอาขยะไปเผาแถวนั้นตอนกำแพงด้านหลังวัดเป็นรอยดำๆอิบากรรมนี่มาส่งผลจ้ะใครเคยเผาขยะหลังวัดเตรียมตัวแม่ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาเกิดแล้วพ่อบอกในฝันว่าถ้าเป็นลูกผู้หญิงขอตายดีกว่าก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ของแม่ที่ได้ยินพ่อพูดเรื่อยๆถึงฝังใจว่าพ่อรักลูกผู้ชายอยากให้ลูกผู้ชายกลับมาเกิดก็เท่านั้นเองเลยจ้ะเรื่องก็ถูกดึงไม่พ้องกันกับการเกิดของลูกและการตายของพ่อแต่ความจริงไม่เกี่ยวกันจ้ะพ่ออายุสั้นเพราะไม่มีอารมณ์หายใจล็อกกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทำกับแกล้มฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยวิบากกรรมนั้นก็จะตัดชีวิตเราตัดหล่อนเราท่านตายเพราะหัวใจวายเฉียบพลันหมดอายุขัยแล้วไม่เกี่ยวกับสาวตกน้ำมันจ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปยมโลกขอมหานรกขุม5เด็กกรรมเดิมสุราและถูกพิพากษาให้ถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนตอนนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจ้ะลูกต้องทำบุญอุทิศให้ท่านเยอะๆนะจ๊ะเพราะอยู่ในภูมิที่รับบุญได้พี่ชายที่มาเล่นจ๊ะเอกลูกผมมาเทวากุมารทองสิ่งที่สิงอยู่ในเสาคิดไปเองเห็นไปเองสันนิษฐานกันไปทั่วโลกยังจ๊ะผู้ชายที่มาเล่นจ๊ะเอกลูกก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นที่ผ่านมาเห็นเด็กน่ารักก็เลยไปแกล้งล้อเล่นหลอกเด็กเท่านั้นอย่าไปสนใจเลยจ้ะเล่นจ๊ะเอกแม่ของลูกเป็นมะเร็งที่ฟันเพราะวัจีกรรมบาร้ายคนเจ็บปวดเก่งจังเลยลูกใครวะลูกพระธรรมเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนอาจารย์ฝันในฝันวิทยาคำปานาธิบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายบวกกับวจีกรรมในอดีตที่เคยพูดทับถมน้องสาวที่ผิดพลาดในชีวิตหลายๆเรื่องพูดไปเรื่อยๆจนน้องสาวเครียดเลยหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะถ้าเป็นมะเร็งที่ฟันจะตายด้วยการถูกฆ่าตัวตายด้วยการฆ่าตัวตายตามทันไหมจ๊ะฆ่าตัวตายในปานาติบาตแต่วิจีกรรมบวกกันเป็นมะเร็งดีฟันแต่ไม่ตายด้วยมะเร็งแต่ตายด้วยการฆ่าตัวตายวิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ฆ่าตัวตายแทนที่จะตายด้วยโรคมะเร็งจ้ะเมื่อกรรมฆ่าตัวตายยังไม่ส่งผล
แม่ก็จะพยายามฆ่าตัวตายเท่าใดก็ไม่สำเร็จจ้ะเพราะกรรมมันยังไม่ส่งผลเต็มที่แม่ตายแล้วก็ไปยมโลกเพราะกรรมฆ่าตัวตายทำให้ใจเนี่ยเศร้าหมองอยู่ในยมโลกก็ย้ำคิดย้ำทำย้ำฆ่าตัวตายกำลังกลิ้งตัวเองลงไปจากเนินเขาที่ครุขระแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่ทุกทรมานมากเหล็กร้อนเงินเงินเนื้อตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงพอตายไปถึงพื้นฟื้นเดินขึ้นไปใหม่วิบากกรรมกรรมบันดาลให้เป็นอย่างนั้นฆ่าตัวตายเองไม่ต้องเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาคืออายุอยู่ในยมโลกก็น้อยลงไปถามท่านท่านก็บอกอยากพ้นกรรมมากและอยากได้บุญมากกว่านี้จ้ะเพราะนั้นลูกก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะพ่อของสามีตายแล้วความผิดพลาดของแพทย์ส่องกล้องจนกระเพาะทะลุนั้นก็เป็นกรรมใหม่ของหมอแต่เป็นกรรมเก่าของพ่อเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตพ่อชอบใช้ฉมวกแทงปลาเป็นนำมาทำอาหารเป็นประจำนำมาส่งผลตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ค่อนข้างยากจนพร้อมไม่ค่อยได้ทำทานจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะเด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกพ่อแม่ของเด็กไม่รับผิดชอบเพราะเด็กคนนี้ในอดีตก็เป็นลูกช้างลูกเองแหละแต่เขาเกเรได้เคยทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกที่เกิดขึ้นได้ยกไว้คนอื่นเลี้ยงแต่มีบุญที่เลี้ยงดูบิดามารดานำมาส่งผลได้มาเจอพ่อแม่ในอดีตมารับเลี้ยงเป็นลูกจ้ะเพราะฉะนั้นพึงเลี้ยงดูบิดามารดาเถิดบุญนี้จะคอยส่งผลนะจ๊ะให้มีคนมารับเลี้ยงตลอดแหละลูกกับสามีก็ผูกพันกับเขามาโดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกครับจ๊ะกับเด็กคนนี้เขาก็มีผังบวชมาแต่ยังไม่หนาแน่นเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเดินเป็นกองเสบียงบ้างเคยบวชช่วงสั้นบ้างแต่นั้นก็ต้องคอยประคับประคองให้ดีจ้ะลูกต้องมีอายุต้องมีสามีอายุสั้นเพราะวิบากกรรมส่วนตัวของสามีไม่เกี่ยวกับตัวลูกแต่มาเป็นสามีภริยากันเพราะสร้างบุญร่วมกันมาถ้าไม่อยากมีสามีอายุสั้นก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วอธิษฐานจิตเป็นผู้ชายแล้วก็ออกบวชจ้ะอ่ะก็มันลัดที่สุดไงก็ถามมาได้ใครจะไปลิขิตกรรมกรรมส่วนตัวของเขาอ่ะมันอย่างนั้นน่ะต่อจากนี้ไปให้ลูกประพฤติพรหมจรรย์แล้วอธิษฐานจิตบูชาแล้วก็ออกบวชนั่นแหละจะไม่เจอสามีสั้นชาตินี้ลูกกับสามีเป็นคู่ชีวิตที่ดีซึ่งกันและกันเพราะสร้างบุญมาด้วยกันหลายชาติโดยมีศรัทธาศีลและทิฏฐิเสมอกันว่าไงว่าตามกันตลอดเลยนะคู่นี้น่ารักดีสร้างบุญบารมีด้วยกันมาหลายชาติแล้วสามีและตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยมาพุทธันดรที่ผ่านมาสามีและลูกทำไมจึงสันนิษฐานเช่นนั้นเอากับบางทีทำปานาติบาตฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเลยนี่อ๋อไม่น่าเผลอไปเลยสามีลูกเดี๋ยวเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช
ได้ฆ่าคาศึกตายเป็นจำนวนมากทั้งฆ่าด้วยตนเองและสั่งการต่อมาก็ได้ออกบวชช่วงสั้นเพราะคิดถึงตัวลูกก็เลยซึ่งเป็นภรรยาของเข้ามาตอนก่อนบวชก่อนบวชเป็นภรรยาเขาเนี่ยนั่งไปคิดไปนั่งไปคิดไปเลยออกมาทำหน้าที่กองเสบียงดีกว่าก็เลยออกมาเป็นท่าทำหน้าที่กองเสบียงของหมู่คณะแทนคิดถึงตัวลูกก็เลยนี่มันอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้ตัวลูกก็คิดถึงตัวเขาตัวลูกก็มีบุญที่จะทำให้ฐานะดีขึ้นไปเรื่อยๆและการปฏิบัติธรรมก็จะดีถ้าทำทุกวันก็จะทำให้เข้าถึงพระในตัวได้จ้ะผู้ประสานงานโลกมีนิสัยอันเลิศตื่นที่สามทุกวันบางคนชอบทำอะไรเร็วก่อนใครเสมอพระในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทำหน้าที่ตีกลองบอกเวลาให้ทหารทำกิจใครทายในทำนองนี้บ้างปลุกแต่นะนิสัยนี้จึงติดตัวมาจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตั้งติปิฎกสิบลีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุเรามาดูเฉลยกันนะเฉลยคำถามข้อที่1 นะครับวิบากกรรมที่ทำให้ก้านโลหิตในสมองแตกคำตอบ1อดีตชาติเป็นทหารระดับผู้กองได้ฆ่าข้าศึกด้วยตัวเองและสั่งการ2อดีตชาติวางแผนการรบ 3. อดีตชาติจ้างนักเลงดักตีหัวคู่อริตาย 4. อดีตชาติทุบหัวฆ่าสัตว์ 5. อดีตชาติยิงนกด้วยหนังสติก 6. อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำกลับแกล้มปานาติบัติทั้งเลยนะเริ่มตั้งแต่ทำปานาติบัติคือฆ่าสั่งฆ่าอันที่2ก็คือทำร้ายที่ศีรษะทั้งคนทั้งสัตว์นะอันที่3คือใช้สมองวางแผนการลบนะทำให้เป็นการหลุดในสมองแตกนะมีผู้มีบุญต่อมาถูกด้วยนะกรมิศิลปชัยสุวดิตอนุโมทนาคำถามข้อที่2บุพกรรมที่ทำให้พ่อแม่ลูกต้องอาศัยที่เรือนแพถึง30ปีคำตอบ1. อดีตชาติชอบดูถูกคนทำทานมาน้อยและไล่คนออกจากที่ดินของตนข้อที่3นะคำถามข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไข้รากสาดคำตอบ1. อดีตชาติวางยาเบื่อสัตว์โดยเอายาเบื่อใส่ลงไปในอาหารเมื่อสัตว์มากินก็ตายมีผู้มีบุญต่อมาถูกด้วยนะเด็กชายจิตรินสายจันมาอันโมทนาข้อที่4นี่วิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งที่ฟันนะเราไปดูวิธีเช็คว่าเป็นโรคมะเร็งช่องปากหรือไม่นะ6สัญญาณเตือนมะเร็งช่องปากคุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งช่องปากติดอันดับ1ใน10โรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไปอย่างมากมายและเพราะผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าจึงพบมะเร็งช่องปากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและจะพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งช่องปากพบว่าประมาณ 90% ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองเมื่อถูกระคายเคืองอยู่เป็นประจำทำให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอาจทำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้สุขภาพในช่องปากไม่ดีเช่นฟันผุเรื้อรังรวมถึงการระคายเคืองจากฟันที่แหลมคมของผู้ที่มีฟันแตกฟันบิ่นขอบฟันที่คมจะบาดเนื้อเยื่อในช่องปากโดยเฉพาะกระพุ้งแก้มและลิ้น
ทำให้เป็นแผลเรื้อรังอยู่นานๆแผลนั้นอาจกลายเป็นมะเร็งได้หากคุณมีแผลในปากนานเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปควรเช็คดูในช่องปากของคุณว่ามี6อาการเหล่านี้หรือไม่1มีฝ้าสีขาวเช็ดไม่ออก2มีรอยโรคสีแดง3มีตุ่มหรือก้อนโตเร็วไม่รู้สึกเจ็บ4มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนอาหาร5มีเลือดออกผิดปกติจากแผลในปาก6ขอบลิ้นเป็นไตหรือขอบแผลยกนูนและถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะรักษาได้ทันเวลาและที่สำคัญเราควรไปพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพราะทันตแพทย์สามารถบอกได้ว่าในช่องปากของเรามีความผิดปกติหรือไม่ด้วยความปรารถนาดีจากลำรู้เฉลยกันนะสำหรับคำถามข้อที่4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งที่ฟันคำตอบ1อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายและพูดทับถมน้องสาวที่ผิดพลาดในชีวิตหลายๆเรื่องจนน้องสาวฆ่าตัวตายมีผู้มีบุญตอบมาถูกได้นะกระมิดเตือนใจสุวดิตอนุโมทนาคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้พ่อแม่ไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกคำตอบ1อดีตชาติเคยทำผู้หญิงท้องแล้วไม่ได้ดูแลลูกยกไปให้คนอื่นไปเลี้ยง2อดีตชาติเจ้าชู้3อดีตชาติไม่รับผิดชอบครอบครัว4อดีตชาติคบคนพาล5อดีตชาติไม่เคารพในทานมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกระมิดอินทิราสิริกุลอนุโมทนาชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะI'm not afraid to die.
ีวิต